สวัสดีจ้าเจอกับสาบ้านป่านะคะทุกคนวันนี้ก็สัญญาพามากินยำถั่วพลูใส่หมูยอนะคะทุกคนดีนะคะก็มีผักบุ้งแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะสายบัวต้นเล็กๆของมันนะคะลูกมันนะคะทุกคนมาค่ะน้ำค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเน้อทุกคนมายำถั่วพลูใส่หมูยออันนี้คือผักบุ้งอร่อยจ้ะทุกคนมาเด้อพี่น้องทุกคนกินสารปัดถั่วพลูอ่อนมากอร่อยกับพวกวันนี้มาชาครับทุกคนหมูตะเลี้ยงลูกทั้งวันเลยลูกคนเล็กนะคะเขามาฝากพ่อเขามาฝากจนยากเฉยช่วยย่าเขาเลี้ยงพอพ่อเขามาฝากแล้วมีเขาก็มารับไปแล้วไปทำงานพ่อเขามาฝากแล้วก็ไปส่งเครื่องเขาทำงานส่งเครื่องครับใครเคยได้กินแล้วมั้งต้นอ่อนของสายบัวลูกมันนะคะตัวครัวอร่อยค่ะยำตัวพลูดูสิจะจ่ายค่ะคนสัญญาใส่หมูยออุบลนะคะอืม
มาเด้อพี่น้องต้นยาแซ่บอยู่คนเดียวน้ำช้ำฝนตกค่ะพายุเข้าลมเมื่อคืนสังสีตรงบ้านสัญญาณอะปลิวเลยไม่น่าเชื่อเหรอได้ตัวครูมาอ่อนผักนี่คือว่าถูกใจอ่ะแบบลูกอ่อนลูกอ่อนสายบัวค่ะกินผักนะคะตื่นเช้ามาระบายดีดีบอกเลยว่าอร่อยค่ะยำสไตล์สัญญาใส่มูยอบนร้อนด้วยอ
มาแตะพักต้มยำอย่างนี้อร่อยสำยำลองยำดูสิคะยำหมูยอยำถั่วพลูใส่หมูยอยกนิ้วให้เด้อโอเคเจ้าค่าสัญญาณลาจากไปทุกคนเนาะอร่อยมากเลยยำโซพลูใส่หมูยอนะคะทุกคนลองทำดูสิคะมันอร่อยเวอร์นะคะทุกคนและทุกคนจะชอบเนาะโอเคค่ะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้สัญญาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนและกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า